สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันพุธที่9มกราคม2556ค่ะครับอยู่กับคุณเทพกิจชัชเรียวงดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะครับวันนี้วันที่3นะครับของสัปดาห์นี้นะครับก็ตลาดหุ้นไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครึ่งวันเช้าเนี่ยปรับบวกไป9จุดเศษๆแล้วนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็อยู่ในทิศทางบวกตลอดเลยนะค่ะทำนิวไฮส์อีกแล้วสำหรับเส้นเด็กไทยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่2เขียวยกแผงนะคะเดี๋ยวเรามาปรับกลยุทธ์กันอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตาในวันนี้นะคะนั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนั่นเองค่ะวันนี้เป็นนัดแรกของปี2556นะคะที่ทางกนง.จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของกรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมไปถึงกรอบของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยตอนนี้คุณเทพกิจตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์กันนะว่าคณะกรรมการกนง.เนี่ยจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมที่ 2.75% นะคะเป็นการคาดการณ์จากตลาดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเสียงค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ที่ 2.75% นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงบ่าย2โมงตรงของวันนี้เดี๋ยวจับตากันนะคะว่าตกลงแล้วดอกเบี้ยนั้นจะคงไว้เหมือนกับที่ตลาดคาดไหมครับก็ 2.75% ต่อปีนะครับก็เป็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่คงไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับค่ะความเห็นของนักทุนรวมไปถึงนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างที่คุณธนวรรณบอกนะครับว่าคิดว่าครั้งนี้นะครับน่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะอะไรเพราะว่าพอมาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับขนาดว่าจำเป็นนะครับในการปรับลดดอกเบี้ยลงมาเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจต่างประเทศก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและในทางกลับกันนะฮะเรื่องของเงินเฟ้อมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ส่งผลนะครับที่ทำให้แบงก์ชาติจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูแล้วเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในทิศทางที่จะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวคราวนายแวดวงของบริษัทจดทะเบียนนะคะเมื่อวานนี้เรารายงานการประกาศผลประกอบการของแสนสิริกันไปแล้วนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแสนสิริถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแบ็คล็อกสูงที่สุดนะคะเจ้าที่เคยเป็นตลาดก็คือพฤกษาวันนี้มีการแถลงถึงผลประกอบการด้วยนะคะโดยทางผู้บริหารคาดว่าพฤกษาในปี2556นี้น่าจะเห็นนิวไฮส์ของรายได้นะคะคาดว่าน่าจะเติบโตสูงถึง 40,000 ล้านบาทได้เลยทีเดียวนะคะก็เปิดเผยมาจากทางผู้บริหารของพฤกษานะคะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทพฤกษา Real Estate คุณทองมาวิจิตรพงพันธ์ค่ะที่คาดว่าแผนธุรกิจในปี2556นั้นจะเป็นปีที่พฤกษานั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป้าหมายยอดขาย 35,000 ล้านบาทนะคะเติบโตประมาณ 21% นะคะคาดการรายได้ 34,000 ล้านบาทเติบโตประมาณ 26% จากปี2556-55ปีที่แล้วนะคะส่วนเป้าของแบ็คล็อกในปี2556นะพฤกษาเขาคาดการเอาไว้ว่าน่าจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้พฤกษามีแบ็คล็อกอยู่ในมือนะคะ 35,396 ล้านบาทและจะรับรู้ในปีนี้ 24,776 ล้านบาทหรือประมาณ 73% ของแบ็คล็อกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูหุ้นของพฤกษาให้ดีด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้เขามีโครงการจะเปิดโครงการอีกเยอะเลยใช่ไหมคะเทพกิจนะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วน่าจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมี78โครงการนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ยฮะก็คือมากกว่า78โครงการแน่นอนนะครับโดยแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์47โครงการบ้านเดี่ยวอีก16โครงการแล้วก็คอนโดมิเนียมนะครับอีก13โครงการรวมไปถึงนะครับมีการไปสร้างโครงการในต่างประเทศด้วยอีก2โครงการด้วยกันนะครับตลาดที่จะพัฒนาส่วนใหญ่เขาบอกว่าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละฮะแล้วรวมไปถึงต่างจังหวัดบางจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณ7โครงการแล้วก็ในต่างประเทศอีก2โครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งโครงการที่เปิดขึ้นใหม่นะครับรวมไปถึงโครงการที่จะพัฒนาด้วยโอ้โหไม่น้อยเลยรวมแล้วเนี่ยนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ141โครงการค่ะนะและที่สำคัญนะคะแว่วๆมาจากทางผู้บริหารเหมือนกันนะก็บอกว่าคาดการว่ากำไรในปี2556กำไรสุทธิของพฤกษานั้นน่าจะสูงที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะคะรายได้ก็จะไปแตะเฉียด 40,000 ล้านบาทก็จะทำให้โอกาสของธุรกิจนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของการขึ้นราคาบ้าน
ก่อนหน้านี้รายงานไปแล้วว่าแสนสิริเขายอมรับว่าเขาจะขึ้นราคาบ้านที่เขาขายอยู่ของพฤกษาก็บอกเหมือนกันนะว่าจะขึ้นเหมือนกันแต่คงจะขึ้นไม่มากสักเท่าไหร่ไม่น่าจะถึง 5% เท่าที่ตลาดคาดการส่วนเรื่องของการลงทุนในปี2556เตรียมเม็ดเงินเอาไว้ 9,200 ล้านบาทในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตาอีกตัวหนึ่งในภาคของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ต้องจับตาดูการประชุมกนง.ด้วยนะคะถ้าหากว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณธีรกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็ติดตลาดหุ้นไทยกันนะคะ